นี่ค่ะออนี่ค่ะวันนี้นะคะออก็จะมาพูดถึงตัวละครแอริสนะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักตัวละครนี้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเกมนี้ก็เรียกว่าเป็นเกมเก่าอ๋อไม่เรียกว่าเกมเก่าค่ะเรียกว่าเป็นเกมในตำนานเลยทีเดียวนะคะที่เชื่อว่าทั้งเกมเมอร์รุ่นใหม่และรุ่นเก่าเนี่ยต้องรู้จักแน่ๆนะคะจะเห็นว่าออนอ่ะเคยคอสแอริสมาแล้วนะคะจริงๆก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่กระแสเกมรีเมคที่ออกอ่ะมีเพื่อนหลายคนมากเลยส่งภาพแอริสรีเมคมาแล้วก็แบบเอ้ยเหมือนเธอมากเลยอ่ะเราก็แบบเอ้ยมันเหมือนตรงไหนพอเราไปดูแบบก็ยอมรับว่ามันมีหลายๆมุมมันที่มันเหมือนจริงๆอะนะคะเพราะว่าตัวละครของ Square Enix หลายตัวเนี่ยก็มีตัวที่หน้าตาค่อนข้างใกล้เคียงนะคะปิ๊งปิ๊งจะเห็นไหมคะเดี๋ยวคนตัดต่อจะตัดให้เราใช่ไหมโอเคค่ะก็บางคนอาจจะคิดว่าก็คอตัวละครเดิมอะไม่เห็นจะต้องมีเปลี่ยนอะไรเลย no ค่ะคิดผิดค่ะเพราะว่าตัวละครเดิมแต่ว่าชุดมันเนี่ยเปลี่ยนกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะค่ะออนก็จะมาพูดถึงว่าชุดตัวละครของภาคใหม่เนี่ยมันต่างจากภาคเดิมยังไงบ้างนะคะมาดูที่ด้านหลังเลยอันนี้ก็จะงานเดือดๆร้อนๆหน่อยเพราะเพิ่งทำเสร็จไม่นานนี้เองนะคะอันนี้จะเป็นชุดของภาครีเมคค่ะอันนี้ต้องขอยอมรับว่าดีเทลอาจจะไม่ถูกเป๊ะนะเพราะว่าเกมตัวจริงยังไม่ออกแล้วดังนั้นภาพที่ออนหาได้เนี่ยก็คือจะเป็นภาพที่ปล่อยมาส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องเทียบกับภาพฟิกเกอร์ต่างๆทำให้เราต้องอัดแต่งความเหมาะสมนะคะโอเคส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นชุดภาคของ Advent Children นะคะจริงๆมันอาจจะดูเหมือนเป็นภาคดั้งเดิมจริงๆไม่ใช่ค่ะแต่ละภาคไม่เหมือนกันภาคใน Kingdom Hearts ภาคอื่นไม่เหมือนกันเลยค่ะเรียกว่าต้องตัดทั้งชุดเลยถ้าอยากคอนให้เหมือนกันนะคะเรามาพูดถึงชุดรีเมคกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้าง นะคะอันนี้นะคะออนใช้ผ้าดัชเชสซาตินนะคะแล้วก็อัดด้วยผ้ากาวนะคะเพราะว่าอยากให้มันทำงานง่ายขึ้นนะคะคือถ้าดูตามแบบอะด้วยเฉดสีของผ้ามันต่างกันนิดเดียวอะค่ะออนก็เลยเลือกใช้การสับด้านผ้าเอาจริงๆมันไม่มีใครทำอะนะคะเพราะส่วนใหญ่เขาจะใช้ผ้าที่ด้านถูกทำใช่ไหมคะแต่ด้านนี้ออนจะใช้ผ้าอีกด้านนึงซึ่งมันจะให้เท็กเจอร์ที่ต่างกันเท็กเจอร์ของนี้มันจะดูด้านกว่าอันนี้ที่ก็คือจะใช้ด้านที่ด้านกว่านะคะกุนขอบทั้งหมดนะคะรายละเอียดของเดทเนี่ยตามแบบเนี่ยมันจะเป็นเดทที่เป็นกระดุมหน้าค่ะแต่ว่าด้วยสเกลของคนจริงๆบอดี้ของหุ่นคนจริงๆอ่ะมันทำเป็นกระดุมหน้าถามว่าทำได้ไหมมันทำได้ค่ะแต่ว่าลองนึกถึงเสื้อนักศึกษาค่ะที่ทำเป็นกระดุมอะค่ะไม่งามค่ะมันจะปลีค่ะมันจะปลีค่ะอันนี้ออนจะทำเป็นหลอกว่าเหมือนเป็นเดทกระดุมหน้าใช่ไหมคะก็คือทำแปะชิ้น2กันแล้วก็ติดด้วยซิปหลังไปเลยอันด้านนี้ก็จะเป็นแหวกจริงๆค่ะที่จะได้ทำฟีลลิ่งเหมือนว่ามันเป็นชิ้นหน้าแปะด้วยกันทั้งหมด okay. แล้วก็ตรงนี้เป็นโบค่ะอันนี้ผูกเองนะคะแล้วแต่ว่าแต่ละจุดก็จะยืดไว้เพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ขยับไปไหนเวลาคอจะได้สะดวกอันนี้ก็จะมาพูดถึงแจ็คเก็ตนะคะแจ็คเก็ตอันนี้ดูภาพตอนแรกก็คิดว่าง่ายค่ะจริงๆแล้วเป็นแจ็คเก็ตที่ชวนปวดหัวไม่ใช่น้อยนะคะเพราะว่า oh, นี่ค่ะ no. มันจะมีการฝังซิปแล้วก็ปกแต่ละอันก็จะอันนี้จะใช้เป็นผ้าเรียกว่าผ้าสักหลาดนะคะเจ้าของร้านเขาเคลมค่ะว่าสีไม่ตกแน่นอนนะคะแต่ว่าสีไม่ตกใช่ค่ะแต่มันดูดสีค่ะดังนั้นถ้าแบบที่มันต่างกันเนี่ยเราต้องระวังในการจัดเก็บนิดนึงนะคะพยายามแยกออกมาให้ดีอันนี้เตือนค่ะเตือนแล้วก็แต่ละจุดก็จะตอกหมุดประดับต่างๆนะคะส่วนนี้เป็นดาวที่ออนไม่ได้ใช้หมุดอะค่ะเพราะว่าไม่สามารถหาเบอร์ที่ใกล้เคียงเป็นแบบตอกหมุดได้ก็จะใช้เป็นกาวติดแทนนะคะแต่ว่ากาวที่ใช้ก็จะใช้เป็นกาวติดผ้าค่ะ okay. อันนี้ก็จะเป็นซิปเปิดได้ทุกจุดเลยนะ wow. แต่ว่าไม่ได้ใส่กระเป๋านะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าหลอกค่ะเพราะว่าไม่อยากให้ชุดมันหนาเกินไปด้านหลังก็จะหลอกว่าเป็นดีเทลว่าเป็นพับออกมาแยกชิ้นออกมาแล้วก็มีเข็มขัดสอดออกมานะคะอันนี้แจ็คเก็ตใส่ได้จริงปิดซิปได้จริง yeah. อันนี้ก็จะพูดถึงชุดผ้าเก่านี้หนึ่งนะคะก็เหมือนกันค่ะจะเป็นเดทด้านหน้าที่หลอกเป็น2ชิ้นจริงๆก็จะเป็นซิปหลังเหมือนกันนะคะเพื่อที่ว่าใส่ง่ายแล้วก็เรียบร้อยด้วยไม่ต้องกังวลโอ้นะคะแล้วก็เป็นแจ็คเก็ตค่ะ
จ็คเก็ตอันนี้จะง่ายกว่าตัวเก่านะคะเพราะเป็นแจ็คเก็ตยีนแล้วก็แต่งลายด้วยการเดินขอบต่างๆค่ะพูดถึงเครื่องประดับนิดนึงแล้วกันนะคะดูเหมือนเพลินก็อาจจะคิดว่าเหมือนกันอีกแล้วใช่ไหมจริงๆไม่เหมือนค่ะต้องพูดว่ายิ่งเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีดีเทลเยอะขึ้นแล้วก็เหมือนมนุษย์มากขึ้นนะคะอย่างเช่นภาคเก่าเนี่ยมันก็จะเห็นว่าไปใส่เป็นกำไรทั่วไปธรรมดานะคะอันนี้ก็ออนก็หากำไรที่ใกล้เคียงแล้วก็พ่นสีเอาค่ะเพราะว่าหาสีเงินไม่ได้จริงๆนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นของภาคใหม่ค่ะซึ่งมันดูเผินๆมันเหมือนกันใช่ไหมคะแต่พอดูด้วยดีเทลเราเห็นภาพเราก็แบบมันไม่ได้อะมันไม่สบายใจที่จะใช้ของที่มันไม่เหมือนแล้วก็เลยต้องทำขึ้นมาเองนะคะอันนี้ก็จะใช้โฟมยางหุ้มด้วยผ้าหนังนะคะผ้าหนังก็จะต่างสีกันแล้วก็ฉลุลายให้เหมือนนะคะแต่ถามจริงๆว่าถ้าหาเครื่องประดับที่ใกล้เคียงได้มันก็จะวัสดุมันก็จะดูดีกว่าแน่นอนแหละค่ะแต่ว่ามันไม่สบายใจอะถ้ามันไม่เหมือนอ๋อแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยอันนี้ออนเพิ่งทำเสร็จเลยเพิ่งปลดล็อกเหมือน achievement ใหม่ตัวเองก็คือทำเป็นสร้อยของตัวเองได้นะคะ wow. ก็สร้อยเนี่ยก็จะใช้เป็นสายหนังนะคะแล้วก็จริงๆมันอาจจะยึดด้วยวิธีอื่นนะคะแต่ออนใช้กาวร้อนค่ะก็ยึดได้เหมือนกันนะคะ okay. แล้วก็แต่งด้วยเครื่องประดับอันนี้ก็เป็นอะไหล่จริงๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้โฟมยางหุ้มหนังนะคะที่ทำทรงให้เหมือนในแบบนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ทางค่ายเกมได้กรุณาปล่อยภาพที่ชัดเจนออกมาก่อนเลยทำได้เหมือนค่ะถ้าสำหรับอาวุธของตัวละครแอลิสนะคะเธอจะใช้เป็นน่าจะเรียกว่ากระบองใช่ไหมคะกระบองเนี่ยก็จะทำด้วยนี่ค่ะเขาเรียกว่าท่อน้ำอะค่ะด้วยไซส์ต่างๆนะคะหุ้มด้วยผ้าหนังนะคะซึ่งเพื่อให้พกพาง่ายเนี่ยออจะทำให้มันแยกชิ้นได้เพื่อที่ได้แหมเดี๋ยวออนต่อให้ดูนี่เราไม่สามารถขึ้น BTS หรือพกพาไปได้สะดวกนะคะก็เป็นไปได้เวลาทำพร้อมเนี่ยก็พยายามทำให้มันพกพาง่ายแล้วก็แยกส่วนได้ง่ายๆดีกว่านะคะจริงๆอาวุธเนี่ยถ้ามันเป็นไปได้ก็ถ้าไม่มีข้อต่อมันก็จะแข็งแรงขึ้นค่ะแต่ว่าในแง่ของการเก็บเนี่ยระหว่างอย่างนี้กับเต็มเนี่ยการพักครึ่งเนี่ยมันก็สะดวกมากกว่าใช่ไหมคะแล้วก็เราสามารถพกไปได้ที่อื่นด้วยค่ะจริงๆเรื่องตัวละครที่เลือกว่าเราจะคอสตัวไหนเนี่ยมันมาจากความชอบล้วนๆเลยนะคะพูดตรงๆเลยด้วยหุ่นของออนกับตัวละครเนี่ยมันไม่ค่อยใกล้เคียงกันค่ะอย่างแอลิสเนี่ยจริงๆเขาจะเป็นสาวทรงบางหุ่นเรียบแต่ออนก็จะค่อนข้างอวบนิดนึงแล้วก็มีสัดส่วนเยอะกว่านะคะ okay. ดังนั้นการทำเดรสถ้าเกิดทำให้เหมือนของตัวแอลิสเลยเนี่ยเดรสของเขาจะเป็นทรงเรียบๆซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับออนเท่าไหร่ออนก็ต้องปรับให้มันเหมาะกับออนมากขึ้นอย่างเทคนิคที่ออนบอกว่าจริงๆมันเหมือนเป็นเดรสกระดุมหน้าออนก็ไม่ทำเป็นเดรสกระดุมหน้าก็เปลี่ยนให้เป็นแบบซิปหลังดีกว่ามันจะได้เก็บทรงได้มากกว่าด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นก็จบรายละเอียดของชุดนี้แล้วนะคะยังไงก็มาติดตามดูออนแต่งชุดนี้กันดีกว่าค่ะ